สวัสดีครับก็กลับมาเอฟเฟกต์กันต่อนะฮะเอฟเฟกต์ตัวถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้เป็นเจ้าเทรลนี้นะครับนี่นะฮะเทรลตัวนี้นะครับนี่มีเทรลตัวนี้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราคงอยากให้มันเทรลเนี่ยคือมันก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะเป็นหางไปเรื่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากจะให้มันเป็นหางกว้างยาวอะไรแค่ไหนนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าเราปล่อยมันไว้เฉยๆเราลองกดเล่นดูนะครับเทลมันหายไปแล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ผูกติดกับเราไว้นะครับเราก็สามารถจะผูกติดกันได้นะครับโดยใช้ตัวคอนเนคชั่นโหมดนั่นเองนะครับแล้วก็นี่แม่ไปอย่างลูกนะครับผูกลักษณะนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันโอเคมันก็จะมีเทลตามมาอย่างนี้นะฮะแต่เหมือนเดิมครับปัญหายังตามมาหลอกมาหลอนนะฮะก็คือถ้าเราใช้ Ghost Jump เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าไอ้เทรลตัวนี้เนี่ยมันตามแค่ตัวออริจินอลนะครับมันไม่ได้ตามไอ้ตัวหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระโดดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัวเทรลตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ตามไปด้วยนะครับไม่ได้ตามไปด้วยก็อันนี้อาจจะต้องไปนั่งคิดวิธีนิดนึงนะครับว่าเอ๊จะทำยังไงดีนะฮะเพราะว่าพอเราใช้ตัวหลอกๆแล้วเนี่ยมันก็หลอกหมดเลยทุกอย่างนะครับนี่ก็เดี๋ยวพยายามใกล้ๆมันแล้วกันนะฮะนี่นะครับก็สังเกตว่ามีหางงี้มันก็อาจจะดูsend to bank ได้นะครับ bing send to backward นี่ซ่อนอย่างนี้ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือเทรลเทรลก็จริงๆเอาไปเหมาะกับตัวละครที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆโอเคฮะเพราะว่ามันไม่ได้หลอกนะครับแต่จริงๆถ้าแอบไปหาดูเกมที่อยู่ใน YouTube อ่ะครับมันก็มีคนใช้ผมไม่แน่ใจว่าใช้เทคนิคเทรลไหมนะฮะแต่ก็เป็นหางตามอย่างนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนประกอบของเทรลกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าใส่หางอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นความกว้างนะฮะตอนเริ่มหางนั่นเองนะครับใจกว้างเท่าไหร่ถ้าเราจะแบบให้กว้างครอบคลุมวงกลมนี้เลยก็คงต้องเพิ่มรัศมีมากกว่านี้นะครับมาลองมาดูกันโอเคนะครับ60ฮะนะครับแล้วก็ตอนปลายนะครับตอนปลายจะให้เล็กลงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือแบบให้เล็กลงเหลือ5มันก็จะลู่ไปนะครับแล้วก็ความยาวนะครับจะให้มันยาวเท่าไหร่นะฮะจะให้มันยาวเท่าไหร่อันนี้เราเซตไป300ลองเซตลงเหลือสัก10ครับจะได้เห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็จะเห็นว่าหางมันสั้นมากนะครับ10พิกเซลนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับมองไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะก็สามารถจะเซตความยาวได้นะครับว่าจะให้ความยาวเป็นเท่าไหร่มันเหลือสัก250แล้วกันเนี่ยนะครับมันก็จะลู่ลงเหลือ5ตรงนี้นะครับแล้วก็เซตสปีดได้นะครับสปีดสมมุติเซตเป็น0นะฮะให้มัน0ดูเกิดอะไรขึ้นนะครับคือพอเซตเป็น0ปั๊บเนี่ยไอ้สปีดตรงเนี้ยมันจะอ้างอิงกับตัวแม่หลักนะฮะไอ้ตัวพุ่มไม้เนี่ยเป็นหลักนะครับจะไม่มีสปีดอะไรที่จะไปสอดแทรกภายหลังนะฮะซึ่งถ้าสมมุติเรายิ่งเซตมากๆผมเซตไป1000นึงเป็นไงฮะมันจะมีสปีดนะครับมีฟอสบางอย่างเนี่ยไปทำกับเทลมากกว่าฟอสของไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งหลักๆแล้วสปีดก็สามารถจะปรับพารามิเตอร์แล้วก็เอาไปควบคุมว่าปลายหางจะให้ไปอยู่ตรงไหนนะครับแต่โดยปกติหางเราก็มักจะให้มันอยู่ตรงข้ามกับเส้นทางที่ตัวคาแรคเตอร์เราไปนะครับถ้าเป็นงั้นเราก็เซตเป็น0นะครับได้นะฮะแล้วก็สังเกตนิดนึงว่าตัวหางเนี่ยมันจะเหมือนมีคลื่นนะฮะเป็นคลื่นอยู่นะครับก็คลื่นพวกนี้ก็จะเกิดกับการเซตตรงนี้นะครับก็มีทั้งความยาวคลื่นตรง50ตรงนี้นะครับแล้วก็ความสูงของคลื่นนะครับไม่เป็นเท่าไหร่นะครับมันก็จะเหมือนกับคลื่นความถี่นั่นเองนะฮะสมมุติเราเซตสัก101อันนี้ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีความสูงของคลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นริ้วๆๆๆๆเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วถ้าทำให้มันถี่หน่อยนะฮะลดเหลือสัก5มองไม่ค่อยชัดเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะมันจะเป็นริ้วๆๆๆมาสักแป๊บหนึ่งนะฮะเซตเป็นสัก100เท่ากันให้มันเท่ากันทั้งสองอันดูเป็นไง
ี่ยมันก็จะปัด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 นี้หน่อยนะฮะเนี่ยปัด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 เดี๋ยวขอเนี่ยนะฮะฟูดฟูดฟูดสะบั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 ดนะครับจะโอเคก็จะสะบัดสะบัดปัญหาอย่างเดียวก็คือแหมพอมันใช้ร่วมกับ Ghost Jump แล้วมันไม่โอเคเลยนี่แหละนะครับอันต่อมาครับใส่เป็นรูปภาพอื่นก็ได้นะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้แค่ภาพสีขาวๆที่มันมีให้นะฮะไปหารูปอื่นมาใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารูปโฟลเดอร์รูปหายลองเอารูปนี้มาใส่ดูว่าเป็นไงนะครับก็อย่างที่เห็นครับมันก็จะพยายามเอารูปพวกนี้มาต่อกันนะครับเอารูปมาต่อกันนั่นเองนะฮะก็ดูน่าสนใจไหมจริงๆมันก็ดูน่าสนใจนะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ลักษณะไหนนะครับบางอันก็จะรูปแค่สีเหลืองมาใส่สีเหลี่ยมสีเหลืองมาใส่ก็ได้นะฮะมันก็จะเป็นสีเหลืองเข้ามาทดแทนได้นะครับแน่นอนครับว่าปรับค่า opacity ได้เหมือนเดิมนะฮะปรับได้เลย 0.5 ก็ได้นะครับฉากตรงนี้มันจะแห้งไหมเนี่ยเนี่ยฮะมันก็จะบางลงหน่อยนะครับนะฮะโอเคนั่นก็คือเจ้า Trail นั่นเองนะครับก็ลองเล่นดูครับแต่แนะนำว่าไปใช้กับมุมมองอื่นที่ไม่มี Ghost Jump นะฮะจะได้เอฟเฟกต์ที่สวยงามมากครับผม